วู้ฮู้ปาร์ตี้สนุกจังใช่เลยชอบเพลงนี้จังว้าวใครอ่ะไงจ๊ะไงคุณน่ารักจังฉันเหรอแหมเธอก็น่ารักงั้นขอจูบได้ไหมได้สิแต่ฉันไม่มีบันไดนะสบายดีจังผมไม่อยากจะทำอะไรแล้วล่ะฉันก็ด้วยเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยชอบคืนดูหนังของเราจังเพราะแปลว่าฉันจะได้สุขในผ้าห่มกับเธอว้าวเธอเห็นนั่นไหมอะโรแมนติกจังใช่เลยโอ้ไม่นะป๊อปคอร์นหมดแล้วอะเรามีคืนดูหนังแต่ไม่มีป๊อปคอร์นไม่ได้นะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันจัดการเองรอแป๊บแขนยาวก็มีประโยชน์อยู่นะเกือบแล้วได้ละหวังว่าเธอจะหิวนะว้าวไม่มีปัญหาเลยที่รักแค่ทำหน้าที่แฟนที่ดีอะเธอนี่ดีที่สุดเลยฉันต้องดื่มน้ำดีนะที่มีเนี่ยไอเดียดีนี่ขวดฉันอยู่ไหนอะดื่มของผมได้เลยโอ้ยเธอนี่ดีจริงๆน้ำขวดใหญ่จังดื่มยากจังเลยอะจะดื่มเท่าไหร่ก็ได้เต็มที่เลยขอบใจนะที่รักผมสั่งทำพิเศษเลยเราสร้างความทรงจำแล้วก็เก็บไว้ในนี้ได้ไอเดียดีจังนั่นรูปที่ดีที่สุดที่เรามีแล้วหรอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะหมายความว่าไงอ่ะก็ดูดีอยู่นะหรือเปล่าอิ๋วมันดูแย่มากอ่ะโอ้มีฉันอยู่ในรูปนี้ด้วยน่าผิดหวังชะมัดฉันคิดว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีเสียอีกแต่ไอเดียก็ดีอยู่อ่ะหน้าหงุดหงิดจังแม่เดี๋ยวฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วล่ะเราต้องถ่ายรูปใหม่ฟังดูดีโอลิเวียมานี่สิฉันพร้อมแล้วเธอทำไรอ่ะก็ฉันต้องอยู่ในภาพถ่ายนี่ว้าวนี่สูงจังยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันฉันเริ่มมึนหัวแล้วอ่ะต้องไปต่อออากาศเบาบางมากเลยทำไมใช้เวลานานจังต้องไปต่ออีกอย่างน้อยก็มีเวลาให้ฉันปลูกหนวดเสบียงน้อยลงแล้วเหนื่อยเหลือเกินสายตาฉันไม่ดีเท่าไหร่แล้วสินะโอลิเวียถึงแล้วในที่สุดเกือบไปแล้วมาถ่ายกันมันดูเป็นไงเป็นรูปที่ดีที่สุดเลยเยี่ยมฉันจะอบเค้กแสนอร่อยให้ไมค์โอ้ยังขาดส่วนผสมอยู่เลยใครเอาไปวางชั้นบนเนี่ยอีกนิดเดียวโอ้ยเอื้อมไม่ถึงสักทีเฮ้ยรู้ละฉันเหยียบบนหม้อได้มันช่วยได้แน่ๆและนี่ก็จะช่วยได้อีกนิดนึงได้แล้วไหนๆก็ไหนๆหยิบอย่างอื่นด้วยเลยดีกว่าเพอร์เฟกต์ไงที่รักโอ้ยหัวฉันอะไรอ่ะฉันต้องใช้เกลือก็ได้เดี๋ยวหยิบให้อ้าวนี่ไม่เยอะเกินไปเพรสเซลไมซ์อุ้มฉันหน่อยอ๋อไม่ไม่มีทางไม่เอาแบบครั้งก่อนแล้วไม่ชอบเลยอ่ะหมุนตัว What? ทางนี้ฉันไม่เห็นว่าเธอชี้ไปทางไหนอ่ะหยุดเพอร์เฟกต์อู้ขอโทษทีรอก่อนว่าแล้วว่าต้องเป็นอย่างเนี้ยอุ้ยโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ไม่ดูเสื้อฉันสิเป็นยี่ทุกทีเลยเฮ้ยฉันต้องมาเช็ดที่เลอะเนี่ยโอ้หลังฉันให้ฉันช่วยนะระดับความสูงที่เพอร์เฟกต์เห็นไหมขอบใจแต่ก็ยังเลอะเทอะอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเกลียดมัสตาร์ดชมัดมานี่มาฉันโกรธก็ไม่ได้นานจริงๆฉันรู้ได้เวลาทำความสะอาดเฮ้ยเซอร์ไพรส์จูบไหมไม่เราต้องจัดข้าวของอย่ามากวนนะ
นี่มันก็ผ่อนคลายดีนะจุ๊บนิดเดียวเองอะน่านะไม่หอยเธอนี่น่าเบื่อจังฝุ่นเคลอะไปหมดดีใจจังที่ได้เจอเธออะไม่ฉันไม่มีเวลาเล่นนะฉันยุ่งอยู่กำลังถูพื้นลั่นละลั่นละลาให้มันสะอาดเลยคุณนี่เสียงเหมือนนางฟ้าเลยไมค์หยุดเลยพอกันทีโอ้โหไมค์ถูพื้นฉันความผิดผมเหรอใช่ทำไมไม่ปล่อยให้ฉันทำความสะอาดดีๆอ่ะผมน่าจะช่วยได้นะนายจะบ้าเหรอใช้นี่ได้นะเอาเลยฉันไม่รู้แล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เลวใช่ไหมไม่เข้าใจอ่ะมาสร้างบรรยากาศกันเอาเลยฮะเต้นไงเออใช่เข้าใจแล้วและผมก็จะได้เต้นกับคุณแบบนี้ละเยี่ยมเลยมันก็สนุกดีนะแล้วคุณก็ทำความสะอาดพื้นไปพร้อมๆกันได้ด้วยนี่มันดีกว่าไม้ถูพื้นซะอีกบอกแล้วทีนี้ก็ท่าจบโอ้ขอโทษโอลิเวียเราจะสายแล้วรีบเตรียมตัวดีกว่าฉันไม่รู้จะใส่อะไรดีแม่ไม่ชอบชุดพวกนี้เลยอ่ะฉันได้ไอเดียละเสื้อนี้คงได้คงสะอาดแล้วมั้งขอนะกลิ่นมันก็โอเคอยู่อ่ะแต่ว่าไม่อ่ะใส่ตัวอื่นดีกว่าไหนดูสิเสื้อมันควรจะอยู่ตรงนี้ดิโอลิเวียยอมรับเหอะว่าฉันใส่แล้วดูดีแต่หน้าของผมนะแล้วผมจะใส่อะไรอ่ะใครสนนะก็ฉันดูน่ารักแล้วเป็นอย่างนี้สินะฉันแค่ต้องแต่งหน้าเรียบร้อยเป็นไงบ้างไม้สีชมพูเหมาะกับฉันมากเลยนั่นรองเท้าฉันเหรอใส่แล้วดูดีใช่ไหมก็โอเคไปกันเถอะก็ได้ฉันรู้สึกเจ๋อสุดๆฉันต้องเช็คผมหน่อยโอ้ยกระจกสูงไปอ่ะแล้วถ้าฉันกระโดดอ่ะโอ้โหงี่เง่าใช่ไหมพอกันทีอยู่ตรงนี้ดูดีกว่าดูดีนี่เกิดอะไรขึ้นกับกระจกอ่ะมันลงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะโอ้ยหลังฉันแบบนี้ไม่โอเลยนะฉันจะเอามันไว้ที่เดิมข้อยังชั่วง่ายสุดหรอชักโครกนี่สูงชะมัดเท้าฉันแตะพื้นไม่ได้เลยอ่ะรู้แล้วว่าต้องทำไงนี่น่าจะทำให้สบายขึ้นที่พักเท้าชินกับมันได้ง่ายๆเลยต้องผ่อนคลายตอนเข้าห้องน้ำนี่นะได้เวลาทำธุระแล้วไม่ต้องอ่านแล้วล่ะจำไม่เห็นได้แล้วว่าเข่าอยู่สูงขนาดเนี้ยเก้าอี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะทำไมเธอทำกับฉันแบบเนี้ยโอลิเวียร์ได้เวลาอาบน้ำแล้วทำตัวให้สดชื่นดีกว่าอะไรอ่ะมันเตี้ยจังอ่ะบางทีถ้านั่งยองๆแล้วก็หรือหมุนไปทางนี้เกือบแล้วอย่างน้อยขาก็สะอาดอ่ะงี่เง่าชะมัดตัดฝักบัวดีกว่าอีกนิดนึงนี่แหละความสูงที่พอดีรู้สึกดีจังอาบน้ำได้สักทีเวลาอาบน้ำแปลกๆแฮะฝักบัวไปทำอะไรตรงนั้นน่ะฉันใช้ไม่ได้นะเอื้อมไม่ถึงไม่เอาสิโอ้ยคงต้องอาบทั้งอย่างเงี้ยแหละเกลียดใช่ไหมไม่รู้สึกอยู่ใต้น้ำตกเลยอ่ะคนเรามีรูปร่างต่างกันนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยอมรับมันเถอะคุณมีปัญหาอะไรกับความสูงของคุณไหมบอกเราในคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีก